นี่คิดจะไปจริงๆใช่ปะไอ้ฟ้าแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหันหน้ามาดิคุยกันให้รู้เรื่องมีอะไรต้องคุยกันถ้าฟ้ายังโวยวายไม่มีเหตุผลแบบนี้นะคุยไปก็ไม่รู้เรื่องแค่ฟ้าจะเปิดโทรศัพท์ดูอะต้องโมโหขนาดนี้เลยเหรอก็ไอ้บอกแล้วไงว่าไอ้ไม่ชอบนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของไอ้นะแล้วมันก็หลายครั้งแล้วด้วยที่ฟ้าแอบดูโทรศัพท์ไอ้อะแล้วมันมีอะไรเป็นความลับหรอไอ้แอบกลับไปติดต่อกับปุ้ยใช่ปะฟ้าเห็นในแชทอะขื่นฟ้ายังระแวงอยู่แบบเนี้ยอยู่ไปก็ไม่มีความสุขหรอกไอ้ปล่อยไอ้ไม่อยากอยู่แล้วถ้าไอ้จะไปอะก็เลิกกันไปเลยพูดเองนะไอ้แต่มันเรื่องแค่นี้เองนะทำไมให้ดูไม่ได้อ่ะถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้เราไม่ต้องมาคุยกันดีกว่าอยากไปก็ไปสิถ้ากล้าก็ออกไปเลยแล้วมันมีอะไรเป็นความลับหรอไอ้แอบกลับไปติดต่อกับปุ้ยใช่ปะฟ้าเห็นในแชทอ่ะปล่อยไอ้ไม่อยากอยู่แล้วไอ้ใครโทรมาฮัลโหลเบลไอ้แกทำบ้าเลยเนี่ยแกรู้ไหมว่าฟ้ากินยาฆ่าตัวตายเลยนะฮะฟ้ากินยาจะฆ่าตัวตายฟ้าไอ้ขอโทษนะไอ้จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฟ้าก็ขอโทษเหมือนกันนะไอ้อย่าทิ้งฟ้าไปเลยไอ้ไม่ไปไหนหรอกไอ้ผิดเองฟ้าอยากดูในโทรศัพท์ไอ้อะฟ้าบอกไอ้ได้นะจริงนะขอโทษทีนะแกเมื่อกี้ไปส่งน้องเรียนพิเศษมารอนานไหมไม่เป็นไรหรอกแค่แกมาก็ดีแล้วแล้วนี่มีเรื่องอีกแล้วใช่ไหมน่าเครียดเชียวฉันจะทำยังไงดีวะแกช่วงนี้ฉันไม่มีความสุขเลยวะเรื่องเดิมอีกแล้วสินะแล้วคราวนี้แกไปทำอะไรให้ฟ้าโกรธอีกอ่ะก็เมื่อวานฉันขอไปวันเกิดในเบสแล้วไปนอนค้างบ้านมันแต่ฟ้ากลับมานะก็บอกว่าทะเลาะกับเจ้านายเลยอยากให้ฉันอยู่ปอและสุดท้ายแกก็ไม่ได้ไปงานเกิดเบสก็ใช่ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่ะปุ้ยเหมือนฟ้าต้องการฉันอยู่ตลอดเวลาจนฉันไม่มีเวลาส่วนตัวเลยก็แกยอมมาจะ5ปีแล้วแล้วเป็นไงล่ะไม่ต้องมาบ่นเลยฉันขอโทษนะปุ้ยที่ตอนนั้นฉันทิ้งแกแล้วไปคบฟ้าทั้งที่ฉันก็รู้ว่าแกกับฟ้าเป็นเพื่อนสนิทกันช่างมันเถอะแกก็ชดใช้กรรมของแกไปแล้วแหละสมน่ะซ้ำกันเข้าไปชดใช้เมื่อนานแล้วเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะทุกวันนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้คอยแต่จะจับผิดถามจริงเถอะแกรักฟ้ามันมากเลยเหรอทั้งที่มันเป็นคนแบบนี้แกก็ไม่เห็นจะเลิกสักทีความรักมันหมดไปนานแล้วยิ่งฟ้าทำแบบนี้นะมันยิ่งไม่เหลือความรู้สึกดีๆแกก็น่าจะรู้ที่ฉันเลิกไม่ได้เพราะอะไรแกยังฝังใจเรื่องที่มันจะฆ่าตัวตายตอนนั้นอยู่อีกสินะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันอยากตายจริงๆอ่ะมันไม่โทรหาเบลหรอกกินยาแค่นั้นอ่ะไม่ได้ทำให้มันตายหรอกนะก็แค่เรียกร้องความสนใจเมื่อไหร่แกจะมูฟออนได้สักทีอ่ะก็ถ้าฟ้าฆ่าตัวตายขึ้นมาจริงๆอ่ะมันจะเป็นตาบาปของฉันไปตลอดชีวิตเลยนะโอ้ยฉันรู้จักกับฟ้ามาก่อนแกอีกต้องให้พูดอีกกี่รอบแกถึงจะเชื่องั้นแกก็ทนของแกไปก็แล้วกันไม่รู้จะเรียกมาคุยทำไมเสียเวลานี่ออกไปหาปุ้ยมาใช่ไหมมาถึงจะหาเรื่องเลยหรือไงถ้าจะชวนทะเลาะอ่ะเอาไว้วันอื่นนะวันนี้ไอ้เหนื่อยไปทำอะไรมาเหนื่อยนี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าไปหามันจริงๆอ่ะนี่ไปรู้มาจากไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าตามไอ้ไปถ้าตามไปก็ดีสิจะได้ไปตกมันเลิกกันไปตั้งกี่ปีแล้วยังจะตามราวีกันอยู่ได้ฟ้าอ๋อไม่สิฟ้าเห็นนะว่าไอ้เป็นคนนัดมันออกไปเองอ่ะแล้วฟ้ารู้ได้ไงว่าไอ้เป็นคนนัดเจอกับปุ้ยมันไม่สำคัญหรอกว่าฟ้ารู้ได้ยังไงแต่มันสำคัญที่ว่าไอ้นัดเจอกับมันจริงๆใช่ไหมนี่อย่าบอกนะว่าเข้าไปดูแชทที่ไอ้คุยกับปุ้ยใน IG อ่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ชอบทำไมต้องทำกันขนาดนี้วะถ้าไม่เข้าไปดูอ่ะแล้วจะรู้ไหมว่านัดเจอกันใช่ไอ้ไปเจอกับปุ้ยมาพอใจยังอ่ะ
จะเอาอะไรอีกนี่ไอ้จะกลับไปคบกับมันใช่ไหมตอกฟ้ามาตอกฟ้ามาเลยนะจะกลับไปคบกับมันใช่ไหมบอกมารำคาญเว้ยทนไม่ไหวแล้วนะไม่คบใครทั้งนั้นแหละเลิกๆไปให้หมดเลยรวมถึงฟ้าด้วยเหรอไอ้ก็จะเลิกกับฟ้าเหรอแล้วไอ้จะกลับไปคบกับมันใช่ไหมเจอฉันรอบนี้บอกแฟนว่าไงอ่ะก็บอกมาหาไอ้เบสไงแล้วฉันก็เตรียมกับมันไว้แล้วด้วยจะไปไหนมาไหนทั้งทีต้องทำกันขนาดนี้เลยวะก็เมื่อวานอ่ะฟ้าขู่จะฆ่าตัวตายแล้วนะปุ้ยฉันโคตรเครียดเลยว่ะก็ได้แต่ขู่แหละแกเคยเห็นมันทำสักทีปะล่ะใครจะปล่อยให้ทำล่ะฉันก็เลยต้องยอมฟ้าทุกทีอยู่นี่ไงฉันว่าแกน่าจะลองปล่อยให้มันทำสักทีนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงปุ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ควรลองป่ะแกนี่พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ฉันยิ่งคิดเครียดอยู่ก็ฉันพูดความจริงนี่ว่ามันเรียกร้องความสนใจอ่ะคืนถ้าแกยังยอมอยู่แบบนี้นะอย่าหวังเลยว่ามันจะปล่อยแกไปง่ายเค้กที่แกชอบอะไรขอบครับไงปุ้ยไงไอเอ้าเบลบังเอิญจังไปกินร้านนี้เหมือนกันเหรอบังเอิญอะไรล่ะฉันนี่แหละเป็นคนนัดเบลมาเองฮะชวนนี่นัดรวมรุ่นเหรอถ้าจะนัดรวมรุ่นอ่ะให้โทรหาฟ้าด้วยไหมล่ะที่ฉันชวนเบลมาเนี่ยก็จะมาคุยเรื่องแกนี่แหละนี่แกอย่าบอกนะว่าให้ฉันมาช่วยเรื่องฟ้าอีกอ่ะใช่เบลนี่แกช่วยคุยกับไอให้หน่อยดิเพราะฟ้ามันไม่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆหรอกนี่ฟ้ามันเอาเรื่องนั้นมาขู่แกแล้วล่ะไอฉันคิดว่ามันเลิกทำไปนานแล้วนะไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรมาคุยกับเราเลยก็ที่ไม่มีปัญหาก็เพราะไอ้มันยอมไงเบลแกรู้ป่ะไอ้มันน่าสงสารมากเลยนะเว้ยจะทำอะไรก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ฟ้ามันขู่เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายอ่ะนี่แกทนแบบนี้มาตลอดเลยเหรอวะไอ้จะให้ทำไงได้อ่ะฉันไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ฟ้าทำอะไรแบบนั้นอีกไอ้ฉันขอโทษแกจริงๆนะตอนนั้นฉันคิดว่าแกเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้ามันทำแบบนั้นฉันเคยคุยกับมันแล้วอ่ะฟ้ามันคงไม่คิดจะทำนั้นจริงๆหรอกที่มันทำแบบนั้นนะเพราะมันอยากล้างแกไว้เฉยๆอ่ะแกก็น่าจะเตือนไอซ์มันตั้งแต่แรกนะเบลไม่น่าจะให้มันทนจนถึง5ปีอ่ะเสียสุขภาพจิตมันเราก็ตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไงฉันเลยไม่อยากยุ่งแต่ถ้าตอนนี้ฟ้าใจเด็ดฆ่าตัวตายขึ้นมาจริงๆอ่ะฉันจะทำยังไงงั้นเดี๋ยวฉันจะไปสู่ให้แกดูเองถ้าแกบอกว่าแกไม่ได้รักฟ้าแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่ฟ้าจะต้องล้างแกไว้อีกฉันสงสารแกนะไอซ์แล้วก็สงสารฟ้าด้วยเอ้าว่าไงเบลมีใครโทรหาฉันยังไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าเราเห็นแกลงสตอรี่เศร้าๆอ่ะคิดว่ามีปัญหาอะไรกับไอหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ประชดไอมันอ่ะทะเลาะกันนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรแต่เห็นลงเยอะเชียวไม่กลัวไอ้มันจะเบื่อบ้างหรอถ้าทำแบบเนี้ยไอ้มันไม่กล้าเบื่อฉันหรอกไม่งั้นมันเลิกกับฉันไปนานแล้วไอ้ไม่กล้าเลิกเองหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแกไปขู่ฆ่าตัวตายเหมือนตอนนั้นอีกนะฟ้าก็ฉันบอกแล้วไงตอนนั้นน่ะฉันกลัวว่าไอ้มันจะไปจริงก็เห็นไหมล่ะว่าได้ผลแค่ขู่นิดหน่อยไอ้ก็ยอมทุกอย่างเลยนี่แกเอาเรื่องนี้มาขู่ไอ้อีกเหรอแล้วถ้าวันนึงไอ้มันเลิกกับแกจริงๆขึ้นมาแกจะทำจริงๆหรือเปล่าจ้างให้ฉันก็ไม่ทำหรอกและไอ้ก็จะไม่ทำแบบนั้นด้วยแค่ฉันขู่เรื่องก็จบขอบคุณนะปุ้ยไว้เจอกันอ
นี่ไอออกไปหาปุ้ยมาใช่ปะคิดจะกลับไปหามันอีกใช่ไหมนี่ขนาดฟ้าเป็นแบบนี้ไอก็ยังเลือกไปหามันงั้นหรอสำคัญมากใช่ปะก็ไอกับปุ้ยเป็นเพื่อนกันมันผิดตรงไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ดีซะหน่อยก็ปุ้ยมันเป็นแฟนเก่าไอจะให้วางใจได้ไงจะกลับไปคบกับมันใช่ปะพูดมาดิฟ้าก็คิดเองทั้งนั้นอ่ะไอเคยพูดอะไรได้บ้างเพิ่งกลับบ้านมาแท้ๆหาความสบายใจไม่เคยได้เป็นอย่างเงี้ยไอไปดีกว่าก็ลองไปดูดิถ้าไม่กลัวว่าจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอะครั้งนี้จะกลัวอะไรกันอยากทำอะไรก็ทำไออย่าคิดว่าฟ้าไม่กล้านะไอกลับเข้ามาเลยนะไอเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยแกเข้ามาได้ไงอ่ะก็ประตูไม่ได้ล็อกอ่ะฉันก็เลยเดินเข้ามาแล้วนี่ทำอะไรอ่ะไม่สมเพชตัวเองบ้างเหรอมันไม่ใช่เรื่องของแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันกลับก็ได้แต่ฉันจะไม่ยอมกลับมือเปล่าแน่ๆฉันจะเอาไอซ์กลับไปด้วยไอซ์ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะไม่เห็นหรอว่ามันกำลังยั่วโมโหฟ้าอยู่อ่ะแกจะทำอะไรก็เรื่องของแกนะไอซ์เขาก็อาจจะเสียใจบ้างอ่ะแต่เดี๋ยวอีกไม่นานไอซ์เขาก็คงจะคบกับฉันไม่ต้องมาประสาทเสียมันตอนอยู่กับแกแกพูดอะไรของแกคิดจะขู่ฉันเหรอใครกันแน่กำลังขู่คนอื่นถ้าแกคิดจะทำอะไรแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเวลาผ่านไปไม่นานคนอื่นเขาก็ลืมกันหมดอ่ะไอ้ฟ้าขอโทษนะฟ้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไอ้ทนไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้เครียดกับเรื่องฟ้ามานานมากและไอ้ก็จะไม่ทนอีกแล้วไอ้เชื่อฟ้านะฟ้าจะไม่ทำอีกฟ้าจะไม่เอาเรื่องความเป็นความตายมาล้อเล่นอีกแล้วฟ้าสัญญาฟ้าคิดได้แล้วจริงหรอไม่ใช่ว่าฟ้ากลัวไอซ์กลับไปคบกับปุ้ยนะคือไอซ์อยู่ต่อกับฟ้าไอซ์คงเป็นบ้าตายแน่เราจบกันแค่นี้เถอะฟ้าปล่อยไอซ์ไปเถอะ